โอ้ยไม่ถึงฮะโอ้ยครึ่งล้านเลยเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับผมต่างจังหวัดก็ไม่ถึงนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นครับผมนี่ก็ดูเป็นงานไปจริงๆแล้วไม่ถึงขนาดนั้นเลยผมว่าก็น่าจะมีคนอื่นสูงกว่าผมอยู่นะอะไรเงี้ยไม่หรอกครับผมก็ดูเป็นงานไปมากกว่าครับผมอย่าเข้าใจผิดเลยครับผมจ้างได้ครับผมส่วนอีกหนึ่งอย่างที่เราสังเกตเห็นกันดีแหมแบร์รี่เปลี่ยนลุคนะคะก็เป็นลุคที่ดูอบอิ่มขึ้นแล้วก็มีหนวดเคราเพิ่มมากขึ้นเพิ่มความเซ็กซี่เบาๆหรือเปล่าพี่เกดหรือบอยปกรณ์นั่นน่ะสิเริ่มมีความแบบเออหรือเหมือนแบบดาราฝรั่งอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวตัวก็ตอบแบบติดตลกค่ะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเอนจอยกับการกินแต่ก็ไม่ลืมที่จะออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยส่วนเรื่องหนวดเคราเนี่ยหนุ่มณเดชน์ตั้งใจทำเพื่อความสมจริงของบทบาทในละครนั่นเองค่ะก็จริงๆช่วงนี้ก็ลดลงมาเยอะแล้วนะตอนนี้กำลังดีแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะผอมเกินไปเพราะว่าผมหน้าผมจะลงเร็วแต่ตัวมันปกติถ้าเดี๋ยวผอมกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวหน้าจะเล็กกว่านี้อีกที่จริงๆไว้หนวดเพราะว่าอย่างนึงคือมันง่ายต่อการทำงานด้วยบางทีอากาศร้อนบางทีมีฉากตกน้ำฉากบู๊ฉากอะไรเงี้ยถ้าจะไปจิ้มหนวดอย่างเดียวเลยมันก็จะดูไม่เหมือนจริงแล้วก็มันจะลำบากเป็นอุปสรรคต่อการแสดงด้วยทีนี้เราก็มีโอกาสด้วยกันไว้จริงเลยดีกว่าก็ทำให้ทีมงานก็สบายใจผู้กำกับก็สบายใจเราก็สบายใจ